ที่โตเกียวสเตชันบุฟเฟ่นี่มีกุ้งมีปูเราจะมากินกันรีบๆกินไปเลยก่อนที่มันจะปูจนเลอะเอาล่ะถ่ายแค่นี้ก่อนนะจะรีบไปกินต่อไม่รอแล้วไม่รอแล้วอันนี้ก็คือนี่ก็คือของหวานที่เรากินนะคะมีเค้กช็อกโกแลตเค้กส้มที่ของหวานแล้วก็อันนี้แล้วก็เค้กแล้วก็เค้กอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันรสนุ่มแล้วก็มีกลิ่นกล้วยอันนี้ก็คือสภาพโต๊ะที่กินก็ดีเพราะทุกคนกำลังเร่งทำเวลาเนื่องจากว่าจะหมดเวลาแล้วค่ะใน90นาทีดูนะคะนี่คือทักษะการแกะกุ้งที่ครูสอนใช้ได้จริงมากในปรมาจารย์ต่อมาอีกหนึ่งก็กำลังกินเอ้ยปูนี่หว่าพูดผิดไม่ใช่กุ้งนี่กระปูพ่อกินปูกันเปลืองแม่นี่คือมือก็ดีนี่ก็คือน้ำผลไม้แม่เชื่อภายใน90นาทีจะกินไม่น่าเชื่อภายใน90นาทียังต้องกินอีกเลยใช่น้ำผลไม้ที่ใหม่แล้วก็เป็นตัวข้างๆอืมใช่โอเคว่าเป็นมาไหมบ้างคะร้านนี้อิ่มก็อร่อยค่ะน้ำก็เลยของหวานก็ใช้ได้ปูก็ใช้ได้ของกินก็อร่อยค่ะอิ่มจนอืดมากแล้วมันถูกกว่าร้านชินจูกุค่ะชินจูกุ 2,700 อันนี้1944ถูกกว่ากันเกือบเท่าไหร่800 700เยนก็โอเคอ่ะใช่ไหมบุฟเฟ่ปูโตเกียวสเตชันบุฟเฟ่หน่อยนะคะก็ที่ชินจูกุปรินซ์โฮเทลแล้วก็ของที่ชินจูกุว่าจะหลากหลายกว่าพิซซ่าก็อร่อยกว่าคือมาที่นี่ไม่เน้นปูเน้นยังอีกด้วยว่าจะเอาอากาศโอเคค่ะชั้นที่12นะคะนี่คือส่วนของผู้หญิงนะคะตานตานตานตาตานตาตาตานี่นะครับเราไม่ต้องขึ้นวิวสูงไปดูอะไรเลยเราอยู่แค่นี้เราก็เห็นวิวตึกสูงแล้วนี่นี่คือที่ล้างมือนะคะอันนี้จะเป็นที่เก็บที่ถังผงเราแค่เอามือเอานี้มันก็จะเปิดฝาแล้วเดี๋ยวพอเราใส่ปุ๊บมันก็จะปิดเองอันนี้เป็นแอลกอฮอล์สำหรับหยอดแล้วก็มาเช็ดที่ฝาชักโครกเพื่ออนามัยอันนี้ก็จะมีเสียงปุ่มเสียงสำหรับเวลาใครปูดปาดก็เอาดับเสียงที่พ่นสำหรับผู้หญิงที่ล้างก้นสำหรับผู้ชายก็ตุ่มปิดก็จะมีนี่ค่ะคือห้องน้ำของที่ญี่ปุ่นในงานของการทิ้งถังเศษถังปูห้องน้ำนะเอามือเอาตรงนี้เอามือเอาตรงนี้ฝาเปิดเอาใส่ปล่อยมันไปเดี๋ยวมันจะเกิดเองของเด็กค่ะของเด็กของเด็กนี่ของเด็กห้องน้ำเด็กนะคะห้องน้ำเด็กเต้าเนวนี่ห้องน้ำเด็กไซส์เด็กค่ะดูขายอีวันค่ะขายอีวันค่ะนี่ไซส์เด็กค่ะ